มาต่อเรื่องของเนื้อหาเรากันอีกนิดนึงนะครับโอ้โหไม่มีกำลังใจเนี่ยเลยตัวถัดไปนะครับคือพยาเส้นได้นะครับสตรองจีรอยนะครับคนที่เป็นโรคนี้เขาจะเรียกว่าสตรองจีรอยดิอซิสจะมีอยู่3สปีชีส์ใหญ่ๆนะครับที่เจอในไทยจะมีสตรองจีรอยเดสสเตอร์คอนาลิสนะครับสตรองจีรอยเดสโอลิโมนีนะครับสับสปีชีส์โอลิโมนีแล้วก็สตรองจีรอยเดสโอลิโมนีสับสปีชีส์เป็นยี่นะครับคราวนี้อาการนะครับเกินนี้เป็นพยาธิที่เจอในเด็กน้อยนะเยอะอยู่นะก็คือจะมีอาการแบบปวดหรือแสบท้องบริเวณส่วนบนนะครับบางคนก็ท้องเสียสลับกับท้องผูกนะครับเจียนน้ำหนักลดมีผื่นขึ้นนะครับมีอาการคล้ายลมพิษขึ้นใกล้ๆรูมันมีอาการไอนะครับทีนี้คนที่รุนแรงนะครับก็มักจะเจอในคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าคนที่ได้รับยากดภูมิเช่นคนที่ปลูกถ่ายคนที่เปลี่ยนอวัยวะมาซึ่งกลุ่มนี้เขาจะต้องมีการกินยากดภูมิตลอดชีวิตนะครับก็เลยทำให้จะมีอาการตอบสนองต่อโรคที่รุนแรงมากหน่อยนะครับอย่างบางโรคมันไม่ควรจะเป็นรุนแรงนะครับแต่ถ้าเป็นคนกลุ่มนี้ก็จะรุนแรงกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันก็ทำงานได้ไม่เต็ม 100% เนาะยพยาธิตัวนี้นะครับสามารถเคลื่อนที่ไปที่พวกระบบประสาทได้นะครับเช่นไปที่ไขสันหลังไปที่สมองนะครับทำให้เกิดที่หุ้มสมองอักเสบได้นี่บางรายนะครับมีอาการที่เรียกว่า disseminated strongyloidiasis นะครับก็คือเป็นการที่พยาธิเนี่ยแพร่กระจายโดยการใช้ทะลุลำไส้นะครับแล้วก็ใช้ไปยังบริเวณอื่นๆของร่างกายนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่พบได้ก็คือถือว่ารุนแรงการที่แบบมันจะใช้ทะลุเนื้อเยื่อออกมาแสดงว่าร่างกายต้องอ่อนแอนะครับตัวอย่างนะก็อย่างเช่นกรณีของโค้ชแท็กนะครับที่เขาเป็นโค้ชกีฬาครับแกเป็นโรคไตทีนี้ก็กินยากดภูมิเพราะว่าแกไตเปลี่ยนไตมาปรากฏว่าสุดท้ายก็เสียชีวิตเพราะว่าพยาธิตัวกลางนะครับบางชนิดก็จะเป็นมีสุนัขนะครับเป็นตัวกลางนะครับมีลิงนะครับเป็นตัวกลางก็มีนะครับกลุ่มเฟลโปนีนะครับนี่หมดแล้วนะสำหรับกลุ่มตัวกลมนะครับคราวนี้ก็จะมาต่อมาที่กลุ่มตัวแบนนะครับตัวแบนเด่นๆก็จะมีกลุ่มพยาธิใบไม้นะครับซึ่งลักษณะเขาก็จะเป็นตัวเป็นแบนเหมือนใบไม้ครับตัวพยาธิใบไม้เนี่ยมี2เพศรวมกันนะครับสามารถผสมกันได้ภายในตัวเองครับที่พยาธิใบไม้มีหลายตัวนะมีใบไม้ในตับในปอดในลำไส้ในเลือดนะครับในตับที่เราควรจะรู้จักทีนี้มาดูตัวแรกก่อนพยาธิใบไม้ลำไส้นะครับ Staphylococcus muscii นะครับตัวกว้างแค่ 1-1.5 เซนยาว 3-5 เซนอาศัยอยู่ในลำไส้เล็กตัวนี้มีพวกสุกรนะครับเป็นพาหะนะครับแล้วก็มนุษย์เราส่วนมากก็จะได้รับตัวอ่อนของพยาธิมาจากการกินสัตว์น้ำนะครับพวกหอยนะครับพวกต่างๆที่เรากินแบบสุกๆดิบๆนะครับนี่อาการนะครับก็จะมีเริ่มตั้งแต่ท้องเดินนะครับบางคนก็ปวดท้องเวลาหิวทีนี้สิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าอุจจาระจะมีลักษณะหยาบนะครับก็คือแข็งๆร่วนๆนะครับอันนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่ามีพยาธิใบไม้ในลำไส้นะครับรายที่เริ่มหนักก็จะมีอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้นะครับแล้วก็มีอาการอาเจียนนะครับมีน้ำในช่องท้องผอมลงบวมขาดสารอาหารนะครับ
การป้องกันนะครับก็คือจะต้องไม่ขับถ่ายลงในแหล่งน้ำนะครับก็ไม่ค่อยมีแล้วแหละเนาะนอกจากบางทีเนาะชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ตามเรือนแพอะไรเงี้ยก็ยังมีการปล่อยโดยตรงสู่ผู้บริโภคอยู่ผู้ผลิตพวกผู้บริโภคนะครับแต่ก็คือเป็นห้องน้ำระบบต่อตรงนะครับนั่นแหละก็ปล่อยลงไปปลาเข้ามากินจากนั้นก็หาปลาขึ้นมากินอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานแล้วก็พวกพืชน้ำนะครับอย่างเช่นกระจับอย่างเงี้ยนะครับที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยเวลากินก็ไม่ควรจะใช้ปากกัดเปลือกนะครับต้องเอามีดปอกนะถ้ากินดิบนะครับแล้วก็พวกหอยนะครับสัตว์น้ำอื่นๆที่ปรุงไม่สุกก็ไม่ควรรับประทานนะครับต้องปรุงให้สุกให้ดีก่อนรับประทานนี่คลาสสิกมากเลยนะครับบอกแล้วบอกอีกก็ยังคือเก่านะครับที่ในลายที่เป็นหนักๆนะครับก็สามารถตุยได้เหมือนกันนะครับกับการติดหญ้าเป็นไม้ในลำไส้นะครับตัวถัดมานะครับคือพยาธิใบไม้ในปอดนะครับเป็นพยาธิใบไม้เหมือนกันนะครับแต่เข้าไปที่ปอดนะครับอันนี้ตัวกลางของเขานะครับก็มีตั้งแต่หอยนะครับแล้วก็พวกกุ้งนะครับทีนี้เนี่ยความต่างเนาะก็คือสัตว์พวกนี้มันก็คล้ายๆกับแบคทีเรียที่แบบแต่ละชนิดมันก็จะมีความชอบในการไปที่เนื้อเยื่อแต่ละส่วนไม่เหมือนกันนะครับตัวพยาธิใบไม้ในปอดเนี่ยก็คือชื่อของเขาคือ Paragonimus westermanni นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ติดพยาธิใบไม้ในปอดเราก็จะเรียกว่าเป็นโรค Paragonimiasis นะครับชื่อยาวๆเท่ๆนะครับที่พยาธิใบไม้ในปอดนะครับตัวของเขาเนี่ยจะมีลักษณะค่อนข้างป้อมนะครับป้อมที่ไม่ใช่ชื่อคนนะหมายถึงว่าเป็นลักษณะนะครับยาว8 มิลกว้าง5 มิลนะ3 มิลนะครับที่ตัวนี้จะเจอในกลุ่มชาวบ้านครับที่ชอบบริโภคพวกกุ้งพวกหอยพวกปูดิบนะครับพวกที่เอามาดองเล็กๆน้อยๆนาน1 คืนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ในประเทศไทยเจอนะครับพยาธิใบไม้ในปอดเขาบอกว่าเคสรีพอร์ตแถวสระบุรีแถวนครนายกค่อนข้างเยอะนี่เนื่องจากว่ามันเข้าไปอยู่ในปอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันผสมพันธุ์ก็จะมีไข่ออกมาทางเสมหะนะครับเวลาไอเวลาขับเสมหะอย่างเงี้ยมันก็จะมีไข่พยาธิมาด้วยนะครับที่บางรายไอโขกคาออกมาแต่ไม่ถุยนะครับคืนเอื้อกเข้าไปไข่พยาธิก็จะลงไปที่ท้องนะครับแล้วมันก็จะออกมาทางอุจจาระแทนครับเดี๋ยวแล้วมันก็หาทางไปได้เรื่อยๆนะพยาธิเก่งไหมนี่อาการนะครับก็จะมีเรื่องแต่ไอเลือดลังนะครับมีเลือดปนกับเสมหะนะครับมีเสมหะตอนเช้าๆนะครับในรายที่เป็นหนักหน่อยก็จะมีอาการคล้ายวัณโรคเลยครับไอจนเจ็บหน้าอกนะครับแต่ข้อแตกต่างก็คือตัวนี้จะไม่ทำให้เกิดไข้ร่างกายไม่โทรมเท่าวัณโรคนะครับแต่ถ้าไปเอ็กซเรย์ดูในปอดจะเจออาการคล้ายกันคือมีจุดขาวๆนะครับซึ่งมันเกิดเนื่องจากการที่พอมันเข้าไปปุ๊บนะครับเม็ดเลือดขาวก็พยายามไปรุมสกรรมมันนะครับแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ก็เลยนอนกองๆไว้นะครับนี่การป้องกันนะครับการป้องกันก็ไม่กินอาหารดิบอีกแล้วพวกปูกุ้งนะครับพวกหอยแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการครัวครัวไม่มีหลอดเลือดเขาครัวหมายถึงการเตรียมอาหารการครัวปูเวลาทำแล้วต้องล้างให้สะอาดนะครับจริงๆอ่ะตามหลักของการจัดการอาหารเนาะตามหลัก GHP อ่ะคืออุปกรณ์ที่ใช้กับของดิบกับของสุกต้องแยกกันนะครับเขียงที่ใช้ในการเตรียมของดิบก็จะต้องแยกกันเขียงที่ใช้ในการเตรียมเสิร์ฟก็ต้องแยกกันนะครับถ้าเป็นในร้านอาหารนะครับนี่คนที่เป็นโรคนี้นะครับก็ไม่ควรจะถมหรือว่าขาดเสมหะลงในแหล่งเอาจริงๆคนเราก็ไม่ควรจะขาดเสลดไปทั่วเนาะใช่ไหมแล้วก็จะต้องขับถ่ายในส้วมให้ถูกสุขลักษณะตัวถัดมานะครับพยาธิใบไม้ในตับนะครับชื่อเขาก็คือ Ophiuchus viverrini นะครับตัวนี้มีขนาดประมาณ8 มิลลิเมตรนะครับเป็นพยาธิที่พบมากที่สุดในกลุ่มพยาธิใบไม้นะครับที่พบในไทย
แต่ถ้าเจอมากที่สุดก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะดีใจด้วยคุณคือผู้ชนะเวลาที่เขาอยู่ในร่างกายของคนหรือว่าในสัตว์ที่เป็นอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหมาเป็นแมวนะพยาธิตัวนี้เขาก็จะไปอยู่ในท่อน้ำดีนะครับซึ่งท่อน้ำดีเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากๆนะครับแล้วมันก็เข้าไปอุดอยู่ตรงนั้นมันก็เลยทําให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำดีนะครับที่เวลาที่เขาสืบพันธุ์พวกนับไข่ก็จะหลุดออกมาจากอุจจาระนะครับแล้วก็เข้าสู่มดตัวกลางชนิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยนะครับเช่นหอยไทรนะครับไข่เนี่ยมาปุ๊บเข้าไปในหอยไทรนะครับจากนั้นนะครับในหอยไทรเนี่ยไข่ก็จะฟักออกมาแล้วก็กลายเป็นตัวอ่อนระยะเซอร์เคเลียนะครับนี่ตัวอ่อนระยะเซอร์เคเลียก็จะออกมาจากหอยไทรเข้าไปที่ปลานะครับปลาน้ําจืดแบบมีเกล็ดเช่นพวกปลาขาวปลาตะเพียนปลาโจ๋กนะครับซึ่งเป็นปลาที่เรานิยมเอามาทำเป็นส้มปลาทำก้อยปลาบางชนิดก็ไม่ได้ยอดนิยมหรอกแต่ว่าเอ้ยตัวมันเล็กๆก็มาทำเป็นปลาเนี่ยนะครับทำเป็นส้มปลาจ๋องนะฟักหมุนๆเป็นส้มปลาจ๋องนี้ในปลาเนี่ยมันจะมีตัวอ่อนที่เรียกว่าตัวอ่อนระยะเบต้าเซอร์เคเลียนซ่อนอยู่แถวผิวหนังใต้เกล็ดนะครับในเนื้อแถวครีบแถวขนหนังนะครับนี่เวลาคนกินเข้าไปก็จะได้รับตัวอ่อนระยะนี้แหละตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์เคเลียจากนั้นพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นพยาธิตัวเต็มวัยซึ่งมันก็จะหาทางเข้าไปที่ท่อน้ำดีอันนี้มันก็จะมีการเจาะกินเนื้อสัตว์บ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปฝังตัวในท่อน้ำดีทีนี้ตอนที่มันอยู่ในท่อน้ำดีเนี่ยมันก็จะมีการไปทำหลายอย่างซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เซลล์ที่อยู่บริเวณท่อน้ำดีเนี่ยกลายเป็นเซลล์มะเร็งก็เลยเป็นสาเหตุว่าเฮ้ยทำไมคนที่มีพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยแรกๆมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเวลากินอาหารที่มีไขมันสูงนะครับเพราะว่าน้ำดีเนี่ยมันมีบทบาทในการช่วยย่อยประเภทไขมันน้ำมันใช่ไหมครับก็จะเรียนถึงแล้วเนาะอันนี้คราวนี้พอน้ำมันไขมันเนี่ยย่อยไม่ได้ก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อบางคนก็จุกเสียดแน่น7 ลิ้นปี่นะครับคราวนี้พอย่อยไขมันไม่ได้ร่างกายก็จะขาดสารอาหารนะครับทำให้เกิดอาการผอมลดนะครับแล้วรายที่ไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีเนี่ยก็จะเริ่มเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นท่อน้ำดีอักเสบนะครับมีการดีซ่านตับแข็งนะครับเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะครับบางรายก็ลุกลามไปเป็นมะเร็งตับแล้วก็เข้าสู่มะเร็งระยะอื่นๆครับเพราะมันเกิดจากลุกลามการป้องกันนะครับก็ไม่กินปลาน้ำจืดที่ปรุงไม่สุกแล้วก็พวกก้อยปลาปลาส้มปลาอายุน้อยเนี่ยหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ต้องไม่ขับถ่ายนี่ทำไมอาจารย์ถึงใช้คำว่าปลาอายุน้อยเพราะมันมีงานวิจัยอยู่นะครับว่าถ้าปลาที่ตักเกิน6 เดือนไข่พยาธิมันจะตายไปแล้วซึ่งคนอีสานเนาะสมัยก่อนเขาก็จะกินปลาที่มันตักข้ามปีแต่ว่าปัจจุบันมันไม่ได้มีแค่คนอีสานที่กินปลาก็เทรนด์สมัยใหม่เนี่ยนะชอบปลาสีใช่ไหมเขากระสีในตัวดีเลยนะครับเป็นการนั่งกินกระสีนะครับเพราะว่าน้าสะใภ้อาจารย์อยู่กระสีแล้วน้าชายอาจารย์แกก็เป็นเขยบ้านนั้นแล้วแกก็สู่ขิตไปด้วยโรคนี้แหละกินดีขนาดเลยปลาสีครับแล้วเขาเคยลำเปานะครับบ้านอะไรนะที่อยู่ตรงสะพานเทพสุดามันจะมีสองฝั่งนึกชื่อไม่ออกพูดเรื่องนี้เลยนึกชื่อไม่ออกทีนะครับคือนะอาจารย์เป็นคนที่เขาไปทำงานเมืองนอกนะเป็นเชฟญี่ปุ่นแต่ว่าแกทำพวกเป็นแบบนั่นแหละก็คือเป็นเชฟชุดดำเลยแต่ว่าสุดท้ายก็มาจบด้วยปลาไทยนะครับ
เพราะเวลาที่แกจะกลับมาเวลาแกกลับมาไทยแกก็จะใส่เต็มที่แล้วคนที่ไม่ทำงานแถวข้างนอกเขาจะมีมาเบรกเบรก2 อาทิตย์เบรกเดือนนึงอะไรเงี้ยระยะเบรกแกก็จะใส่เต็มที่เลยจากนั้นก็ก่อนจะกลับไปทำงานเขาก็จะให้ตรวจร่างกายไปต้องเคลียร์พยาธิในร่างกายให้หมดเพราะฉะนั้นตรวจเนี่ยก็ไม่เจอเวลาไปอยู่เมืองนอกก็จะเป็นภาวะปลอดพยาธิเวลากลับมาไทยก็จะเป็นภาวะรับพยาธิแล้วก็เคลียร์ก่อนกลับซึ่งการทําแบบนี้มันมีผลการวิจัยออกมาแล้วนะว่าการที่เราพยาธิไปบ่อยๆแล้วก็เคลียร์บ่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่ามันกระตุ้นให้เกิดมะเร็งในท่อน้ำดีเนี่ยได้เร็วกว่าคนที่ใช้ชีวิตปกตินะครับได้เร็วกว่าพวกกินยาถ่ายพยาธิปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มีบางคนนะยิ่งกว่านะจากเอ้ยวันนี้ไปกินก้อยมาตามเล่นยาถ่ายพยาธิคุณจะกินยาถ่ายพยาธิเดือนละ2-3 ครั้งมันได้หรือวะแต่คนแบบนี้มีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งเยอะสูงนะครับมีตัวถัดมานะครับพยาธิใบไม้ในเลือดนะครับลืมเล่าอีกนิดนึงเรื่องของความเร็วในการเกิดโรคเคสของน้าอาจารย์นะครับแกต้องกลับเมืองนอกตอนนั้นแกอยู่ในสกอตแลนด์ต้องกลับไปทำงานประมาณเดือนสิงหาแต่แกป่วยก็คืออาการท้องอืดท้องเฟ้อก็เลยไปหาหมอแล้วก็เดือนตุลาตรวจเจอว่ามีรูเล็กๆที่ท่อน้ำดีนะครับหมอก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น CCA ก็คือคอเลสเตอรอลค่ะ CCA suspect จากผลสแกนแล้วก็เลยเริ่มรักษาเดือนตุลาเดือนกุมภาก็เป็นเท่าแล้วเร็วเร็วมากเร็วมากจากคนที่ตัวขาวๆท้วมๆครับกลายเป็นดำๆเหลือแต่กระดูกในก่อนเดือนก่อนที่แกจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็พยายามนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมคนใกล้ตัวเนี่ยจะได้อยู่กันนานมันไหวมากนะครับเราเป็นพยาบาลเราจะต้องเจออีกเยอะประเคสพวกนี้ที่ตัวถัดมาพยาธิไปไหมในเลือดตัวนี้นะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นพยาธิใบไม้ที่มีอาการรุนแรงที่สุดแล้วนะครับถ้าเป็นอาการโดยตรงนะไม่นับอาการข้างเคียงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับการทําให้เกิดมะเร็งเป็นอาการข้างเคียงแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นอาการโดยตรงตัวนี้ค่อนข้างรุนแรงหรือเป็นตัวที่รุนแรงที่สุดนะครับตัวนี้นะพยาธิตัวนี้นะครับเวลาเข้าไปในร่างกายตัวเต็มวัยของมันจะอาศัยอยู่ที่หลอดเลือดใหญ่อยู่แถวลำไส้กระเพาะนะครับกระเพาะปัสสาวะนี้ความดีงามอย่างหนึ่งนะครับคือประเทศไทยยังไม่มีโรคนี้ยังเป็นทางการเพราะว่าบ้านเราอ่ะยังไม่มีหอยที่เป็นพาหะนะครับแต่ถ้าเราดูจากปลาหมอคางดำแล้วแปลว่าถ้ามันยังมีคนอุตริตนำเข้าเอเลี่ยนสปีชีส์แบบนี้เรื่อยๆในอนาคตมันก็จะมีคนเอาหอยตัวนี้เข้ามาก็ได้เนี่ยหอยตัวนี้เขาจะเจอในแถบประเทศอื่นๆนะครับเช่นญี่ปุ่นฟิลิปปินส์จีนนะครับอะไรชื่อเรียกของโรคที่เกิดจากพยาธิเป็นไปในเลือดก็มีหลายชื่อเลยมันเป็นบิวฮาเซียไข้หอยทากไข้กาตายาม่าส่วนนี้นะอันนี้คือหน้าตาของไข่ของพยาธินี่วงจรชีวิตของเขานะก็มีหอยเป็นโฮสต์ตัวกลางนะครับคนที่ติดพยาธิใบไม้ในเลือดนะครับก็จะเริ่มมีอาการนั่นแหละปวดท้องนะครับท้องร่วงแล้วก็มีไข้ตอนบ่ายเลือกเวลาเลยนะเป็นไข้ตื่นสายตอนเช้ายังไม่ตื่นเป็นไข้เป็นพยาธิตื่นสายนะครับแล้วก็มีอาการจุกแน่นที่ยอดอกยอดอกนะมีใครอ่านยอดอกยอดอกมันคือตรงไหนวะยอดอกนะครับนี่ในเด็กนะครับจะทำให้โตช้าในรูปช้า
ในทีนี้ในคนทั่วไปนะครับในผู้ใหญ่มันเนื่องจากว่ามันลงไปที่กระเพาะปัสสาวะนะครับมันก็ทําให้เกิดมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ถ้ามันไปที่อวัยวะสืบพันธุ์นะครับก็ทําให้เกิดภาวะเป็นมะเร็งด้วยการป้องกันนะครับก็คือไม่ควรลงไปเล่นน้ำในแหล่งที่มีการระบาดเราต้องมีการปรับปรุงแหล่งน้ำให้สะอาดลดจำนวนหอยทากที่เป็นมาก็บริเวณที่มีการระบาดไม่ต้องทรีททั้งชุมชนเน้นว่าทั้งชุมชนเลยนะด้วยยาหายยาปูฟาซิปาเทลทีนี้หมดแล้วนะในกลุ่มของพยาธิไปมาเองนะครับหรือว่าฟลูทีนี้มันต่อไปที่ตัวตื่นนะครับตัวตื่นหรือเทปเวิร์มนะครับตัวนี้เป็นพยาธิที่เจอได้ทั่วโลกนะครับเป็นครองโลกไปแล้วเธอครองลำไส้ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งโลกไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวยาวคล้ายกับลิปบินลิปบินไหมอันนี้เล่นถึงลิปบินที่เขาเล่นยิมนาสติกดีแล้วครับผู้การผิวเลยแยกตัวตื่นครับลักษณะของเนี่ยจะเป็นป้องป้องจะดูตรงข้างล่างตรงนี้นะแต่ละป้องข้างในนะครับสามารถสืบพันธุ์ได้ด้วยตัวเองก็คือตัวผู้กับตัวเมียอยู่ในนี้เลยครับอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้กับเพศเมียจะอยู่ในป้องเดียวกันแล้วก็สามารถสืบพันธุ์ได้นะครับนี้พอเขาโตเต็มที่นะครับเขาก็จะสลับป้องออกมานี้เวลาที่เขาอยู่ในลำไส้นะครับเนี่ยตรงนี้ตรงหัวของเขาเนี่ยจะมีอวัยวะที่ใช้ในการยึดเกาะอาจารย์ดูตรงนี้ก็จะดูที่ผนังลำไส้ดูเสร็จปุ๊บไอ้ตัวยาวๆนี่มันก็จะขดไปขดมาเลยนั่นแหละแล้วมันก็จะสลับออกไปนะอันนี้คือตัวเต็มวัยของเขาทีนี้ในระยะที่เป็นตัวอ่อนนะครับที่เขาเพิ่งเข้ามาในร่างกายมันจะเกิดอันนี้ก่อนข้างบนที่เราเรียกว่าเม็ดสาคูลักษณะของเม็ดบีบที่พบในเนื้อหมูเนื้อวัวนะไม่ใช่เม็ดบีบนะอุ้ยกัดแตกเพราะแซ่บหลายไม่ใช่ครับอันนี้คือเม็ดสาคูนะนี่คือลักษณะของพยาธิเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วแหละนะครับเพราะว่าการเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเนี่ยมันก็มีการใช้ยาพยาธิเพราะว่าเราเลี้ยงในระบบฟาร์มกันมากขึ้นนะครับเลยไม่ค่อยเจอแล้วนะครับมีพยาธิตัวตื่นที่พบในไทยนะครับก็จะแบ่งเป็นตื่นวัวกับตื่นหมูนะทีนี้เรามาดูตื่นวัวกันก่อนตื่นวัวก็ตามชื่อเลยนะก็คือเจอในวัวเจอในวัวซะเยอะตื่นวัวเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตื่นหมูนะค่าเฉลี่ยนะเจอประมาณยาว5 เมตรนะแต่ถามว่ายาวกว่านี้มีไหมมีนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเพราะสถิติบางคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่ามันยาวขนาดไหนนะครับทีนี้ลักษณะการแบ่งตัวของเขานะครับไอ้ตัวไหนที่อยู่ห่างคือเขาจะแบ่งตัวออกจากหัวนะครับป้องใหม่จะอยู่ติดหัวป้องแก่จะอยู่ไกลนะครับทีนี้ไอ้ตัวที่เป็นป้องแก่มันก็จะหลุดนะครับหลุดสุกอ่ะแก่เสร็จแล้วก็สุกแล้วก็หลุดออกมานะครับจากนั้นก็แตกนะครับแล้วก็จะปล่อยไข่เนี่ยตามพื้นดินพื้นหญ้านะครับบริเวณที่วัวควายมากินหญ้านั่นแหละคราวนี้ถ้าหากเลี้ยงไร่ทุ่งอ่ะก็ขี่ไปด้วยกินไปด้วยพูดง่ายๆนะครับคราวนี้ก็วัวตัวใหม่ก็จะกินไข่ตัวนั้นเข้าไปนะครับทีนี้ไข่ตัวนั้นเนี่ยมันเข้าไปในรูปแบบของไข่มันก็จะกลายเป็นตัวอ่อนแล้วมันก็จะไปฟอร์มตัวกลายเป็นเม็ดสาคูแบบเนี้ยนะครับอยู่ตามกล้ามเนื้อนะครับคราวนี้คนที่กินเนื้อที่มีลักษณะแบบนี้เข้าไปก็จะได้รับตัวอ่อนของพยาธิแล้วมันก็จะถูกย่อยแล้วมันก็หลุดออกมาแล้วก็กลายไปเป็นตัวเต็มวัยในลำไส้ของคนนะครับส่วนนี้คือตื่นหมูนะครับคล้ายๆกันเลยลักษณะนะครับจากลิปบินยิมนาสติกก็ลดลงมาขนาดเป็นเส้นข้าวซอยแบนๆนะครับเออจะได้จับ
ภาพง่ายๆเลยสเกลได้ข้อซอยนี่ขนาดเขาจะสั้นกว่าค่าเฉลี่ยที่ประมาณ2-3 เมตรก็ทำให้เกิดเป็นเม็ดสาคูในเนื้อหมูได้เหมือนกันการที่คนได้รับเข้ามานะก็คือเกิดจากการที่กินเนื้อหมูสุกๆดิบๆตอนนี้ลักษณะทางพันธุกรรมของคนจะใกล้เคียงกับหมูมากกว่าใกล้เคียงกับวัวดังนั้นพยาธิตืดหมูก็เลยสามารถทำให้เกิดเม็ดสาคูในเนื้อคนได้และบางรายนะครับก็คือขึ้นไปที่สมองก็เกิดลักษณะเป็นรูๆแบบนี้นะเพราะพอมันไปทำลายเนื้อสมองก็ทำให้เกิดอาการชักนะครับเกิดอาการชักคล้ายๆกับลมหมูบางรายนะครับมันไปที่ตาก็ทำให้ตาบอดมีคนที่ติดพยาธิตัวตืดเข้าไปนะครับก็จะมีอาการเริ่มต้นก็คือโดนแยกสารอาหารน้ำหนักก็จะลดนะครับแต่กินอาหารมากขึ้นนะแล้วก็อยู่บ่อยเพราะว่าต้องเอาสารอาหารไปเลี้ยงลูกๆในลำไส้ด้วยโอ้โหลูกหิวแล้วทำไมถึงขี้กระตือหิวแล้วแล้วก็เริ่มบางคนพอมันเยอะเยอะมากขึ้นก็เกิดอาการเริ่มอุดตันมีการปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนน้ำหนักก็ยังลดต่อเนื่องทีนในรายที่อุดตันมากก็จะปวดท้องรุนแรงนะครับบางคนก็เนี่ยเป็นพยาธิอุดตันในลำไส้เข้าโรงพยาบาลมีนะครับหลายเคสเลยทีนี้ในรายที่เป็นตืดหมูนะครับตัวที่น่ากลัวคือมันสามารถทำให้เกิดเม็ดสาคูในกล้ามเนื้อก็ในสมองได้มีการป้องกันนะก็ไม่กินเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุกนะครับผักสดก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับขับถ่ายให้ถูกสุขลักษณะไปเก็บเห็ดก็ขุดลึกๆหน่อยนะให้ดีก็เข้าห้องน้ำนะครับไปขอเข้าสักเถียงหนึ่งก็ได้นะเวลาเข้าห้องน้ำเสร็จก็ล้างมือให้สะอาดนะครับเพราะไม่งั้นเออนายกอเป็นพยาธิตัวตื่นเข้าห้องน้ำแล้วก็ล้างมือแบบซิปปั๊บซิปปั๊บไม่ใช่สบู่จากนั้นก็ไปกินสลัดโลร่วมกับนางสาวขออะไรเงี้ยนะครับก็เลยทำให้นางสาวขอได้รับตัวอ่อนพยาธิตัวตื่นจากนายกออุ้ยไม่อยากจินตนาการ เนี่ยมันก็ใหญ่เนี่ยคอนเทนต์สิ้นคิดกินพยาธิตัวตื่นโชว์อันนี้ก็โดนด่ายับเลยนะครับสุดท้ายก็พยานบอกมันเป็นการสร้างความเข้าใจผิดๆแต่มันมีคนทำจริงๆนะมันเป็นเทรนด์ในประเทศเพื่อนบ้านเรากินพยาธิเพื่อลดน้ำหนักนะส่วนอันนี้คือสถิติในบ้านเราอ่ะ59 ฟุตเท่ากับกี่เมตรที่หยาบๆเนาะถ้าตีเป็น60 ฟุตก็เท่ากับ20 เมตรเพราะฉะนั้นพยาธิตัวนี้ยาวเกือบ20 เมตรอันนี้คือสถิติของไทยนะครับที่หมอเขาเอาออกมาได้นะก็คือคนนี้เป็นผู้ชายชายไทยอายุ67 ขวบปรากฏว่าเนี่ยเขาเจอพยาธิ28 ตัวนะฮะไม่ใช่สิเจอไข่28 ฟองนะครับในตัวอย่างอุจจาระตอนเขามาตรวจในวันที่19 มีนาคมนะครับเขาบอกว่านับเป็นพยาธินะครับที่ใหญ่ที่สุดที่เจอในประเทศไทยในรอบ50 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่ายอมแพ้เนาะแล้วก็มีเคสหนึ่งที่เจอใน TikTok ไอเคาะๆออกมาแล้วก็มีพยาธิออกมาก็ดึงพยาบาลช่วยดึงออกดึงไปกินไปส่วนนี้อันนี้น่าจะที่ต่างประเทศนะครับอันนี้ที่อินเดียนะครับดึงพยาธิออกจากปากของคนไข้นะครับโอ้ความรู้สึกตอนดึงคงจะปลื้มๆๆๆนะครับที่อยากส่วนอันนี้ก็คือสมองนะครับก็เจ้าของสมองก็คงไม่อยู่แล้วเนาะที่เราสมองไปโชว์แบบนี้ได้นะครับ
ข้อรุนแรงนะครับทำให้เสียชีวิตได้ส่วนนี้นะครับก็คือเป็น MRI สแกนนะครับก็เจอว่ามันมีรอยนะครับที่เกิดจากพยาธินะก็คือเขาไปหาหมอด้วยอาการอื่นนะมีอาการเหมือนคล้ายกับโรคประสาทแต่สุดท้ายปรากฏว่าเจอขี้กระตือนะครับเจอขี้กระตือเขาบอกว่าเจอ larval cyst in his brain ก็คือเจอเม็ดสาคูในเนื้อสมองก็หมดแล้วครับหมดแล้วเป็นไงบ้างจากนี้ไปจะกินก้อยดิบได้ไม่เหมือนเดิมครับกินเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอันนี้มันเป็นโจทย์อย่างหนึ่งไงว่าเฮ้ยทำยังไงเราถึงจะกินเนื้อดิบได้โดยปลอดภัยซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ที่มอเกษตรเข้าไปทำมันก็เลยเป็นที่มาของพวกสหกรณ์โคฝุ่นทั้งหลายนั่นแหละจริงๆมันมีเนื้อที่มันกินดิบได้แต่ว่ามันไม่สามารถกินได้แบบสุกสี่สุกห้าเนื้อวัวกินดิบได้นะกินดิบได้นะครับแต่ต้องมีแหล่งที่มาที่ชัดเจนแต่เนื้อหมูกินดิบได้เป็นบางผลิตภัณฑ์อย่างเช่นแหนมที่ผ่านการฉายรังสีนะครับเพราะการฉายรังสีเนี่ยมันทำลายไข่พยาธินะครับแต่ถ้าหากไปเอามาจากเขียงแล้วทำกินเลยเนี่ยอันนี้อย่าทำเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจจะนอกจากเจอไข่พยาธิแล้วยังเจอโรคหูดับสแตมซูอิสนะครับอันนี้ทำให้เกิดโรคหูดับได้แล้วก็สัตว์น้ำนะครับที่เป็นสัตว์น้ำจืดทุกชนิดนะครับอย่ากินดิบเด็ดขาดนะครับให้ทำให้สุกด้วยความร้อนนะครับไม่ใช่สุกด้วยน้ำมะนาวนะอันนั้นมันไม่ได้สุกอันนั้นมันไม่ได้สุกนะครับใช่กุ้งเต้นตัวดีอย่าไปลองไงถ้าลองมันติดใจนะครับจริงๆมันก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งได้นะเฮ้ยเราจะเลี้ยงกุ้งยังไงให้มันไม่มีไข่ถ้าทำได้แล้วได้รับการรับรองน่าจะขายดีแต่ที่เป็นที่เขาทำเป็นอาหารญี่ปุ่นพวกซูชิซาซิมิอะไรพวกนี้มันเป็นปลาทะเลน้ำลึกนะครับโอกาสในการมีพยาธิมันก็จะน้อยกว่าก็เรียกว่าแทบจะไม่มีเลยแหละนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเนาะพยาธิส่วนมากก็จะอยู่แถวครีบแถวโคนหางแถวใต้เกล็ดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่เขาไม่ได้เอามาใช้งาน